สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำผัดหน่อไม้หมูสับนะผมมาทำชมกันนะครับพร้อมนะนี่หน่อไม้นะครับเล็กน้อยนะครับผมนะเครื่องก็จะมีหมูสับนะครับผมนะเห็ดหอมนะครับผมนะซอยแล้วนะครับแครอทพริกแดงซอยนะครับต้นหอมนะครับผมกระเทียมสับนะครับใบโหระพานะครับผมไข่ไก่เนาะนะครับผมเครื่องหมูก็จะมีน้ำตาลผงปรุงรสครับพริกไทยป่นซอสปรุงรสผักเขียวนะครับน้ำปลาน้ำมันมันหอยนะครับผมเนาะมาชมกันเลยครับผมเนาะเปิดแก๊สก่อนเลยนะครับผมเนาะใส่น้ำมันนะครับผมนะก็เพิ่มเล็กน้อยเนาะใส่กระเทียมสับลงไปนะครับผมใส่หมูสับนะครับผมนะตามด้วยแผ่นไข่ไก่นะครับผมนะเลยนะครับผมนะจะใส่ที่ไก่ป่นลงไปก่อนเนาะเพื่อให้ไข่มีความหอมนะครับผมใส่หน่อไม้นะครับผมนะใส่น้ำซุปเล็กน้อยนะครับผมใส่เห็ดหอมนะครับผมตามด้วยแครอทพริกแดงซอยนะครับผมต้นหอมนะครับผมเราปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะครับผมนะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมซอสถั่วเหลืองประมาณ1ช้อนชานะครับผมน้ำปลา1ช้อนชานะครับผมนะผมปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับขอเพิ่มพริกไทยป่นอีกประมาณ1ช้อนชานะครับผมนะอยากลองทำทานนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมรสชาติคงตามใจเราชอบแล้วนะครับผมนะกลิ่นหอมมากเลยครับตอนนี้นะครับผมนะ
ชิมรสชาติหนึ่งนะพ่อเนาะขอเติมน้ำซุปเล็กน้อยนะพ่อเนาะเป็นน้ำปูกิ่งเนาะก็จะใส่ใบโหระพานะครับสุดท้ายนะครับผมครับหอมๆกันเลยนะครับผมมาทำกันนะครับผมเนาะกระเดียดยังไม่ถ่านข้าวเนาะผัดข้าวร้อนเลยนะครับผมเนาะเสร็จแล้วนะครับผมผัดเอาไม้หมูสับนะครับผมเนาะติดไฟเลยนะครับผมเนาะเตรียมจานเสิร์ฟรอเลยนะครับผมตักเสิร์ฟนะครับมาครับท่านนายครับผมนะร้อนๆเลยครับผมเนาะครับตัวนั้นครับผมเนาะลอยในนั้นครับผมนะผัดหน่อไม้เนาะใส่หมูสับนะครับผมเนาะลอยพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับผมเนาะเรียบร้อยนะครับผมเนาะมาครับทุกท่านครับผมนะผัดทำไมหมูสับครับร้อนๆกันเลยนะครับผมตักข้าวร้อนเลยครับทุกท่านครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมรสชาติปรุงต่างแต่ละชอบเนาะคลิปนี้ก็จบพอดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ